ื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือสวัสดีครับผมมาพบกับเกมสนามนังบงบายกันอีกเช่นเคยครับผมเปิดมาเป็นรูปอาคังงี้อย่างนี้ครับผมใช่เลยครับผมมีคลิปเกี่ยวกับอาคังงี้ล่าง2มาอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วบอกได้คำเดียวว่าโหดมากมากดูจากสกิลที่หลุดมาครับผมบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดอย่างแน่นอนครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่หลุดออกมาได้เลยครับผมก่อนจะไปดูคลิปนั้นนะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ครับคูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์
โอเคครับผมสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมหลังจากที่ดูคลิปที่ดูดออกมาครับผมต้องพูดได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหจริงๆครับผมและผมกล้าพูดได้เต็มปากและการันตีฟันธงได้เลยนะครับว่าอาคางิล่าง2เนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดแน่นอนครับผมในอนาคตนี่จะเข้านี่นะฮะผมหลังจากที่ดูคลิปแล้วเรามาพูดถึงอาคางิล่างแรกกันก่อนนะครับผมล่างแรกเนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีในเกมรับครับผมไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์แล้วก็การบล็อกครับผมแต่มันจะด้อยในเรื่องของการทำแต้มแล้วก็เรื่องของการวิ่งครับผมมันวิ่งช้ามากๆแต่ภาพเหล่านี้จะถูกลบไปโดยสิ้นคือลบทิ้งไปเลยนะมาดูล่าง2ก็โอ้โหมันปรับให้วิ่งไวขึ้นแบบมากๆเลยครับผมแล้วก็เสริมในเรื่องเกมรับให้มันโหดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสกิลในการรีบาวด์ที่ดูดุดันมากยิ่งกระโดดรีบาวด์วงกว้างมากๆแล้วก็ถือบอลไว้ใต้รักแลกันใครแย่งเลยครับผมแล้วยังมีสกิลหนึ่งที่เป็นคลายแม็กของอาคางิล่าง2เลยครับผมนั่นคือสกิลการบล็อกแบบติดมือครับผมบล็อกปุ๊บคว้าบอลปั๊บสามารถเดินเกมได้ต่อทันทีครับผมโหสุดจริงๆแล้วยังมีสกิลหนึ่งอีกที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับผมนั่นคือสกิลในการบล็อกสกรีนนั่นเองครับผมโหปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะแต่อันนี้คือแบบบล็อกสกรีนแบบแข็งแกร่งเหมือนของก่อนและเลยครับผมว่าสร้างประโยชน์ให้พวก3แต้มได้อย่างแน่นอนครับผมมาพูดถึงเกมบุกกันบ้างครับผมปกติอาคางิจะไม่มีสกิลในการดังนะครับผมต้องรับบอลจากเพื่อนแล้วอาลีอูปดังแต่อันนี้ถือบอลแล้วกระโดดดังได้เองเหมือนของอุซุมิจุนเลยครับผมอันนี้ยังไม่น่าตกใจครับผมตกใจคือมีท่ากระโดดชูตกลางอีกด้วยครับผมโอ้โหผมว่ามันเป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องที่สุดแน่นอนใครสายนี้ครับผมจัดเลยอย่ารีรอครับผมโอ้โหเก็บเพชรเก็บอะไรไว้รอเลยนะคะโอเคครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการรีวิวอาคางิล่าง2ที่หลุดออกมานะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามก็ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอนาคตนะครับผมถ้าอาคางิล่าง2ถูกบรรจุเข้าตัวเกมนะครับผมผมจะไปรีวิวให้ดูแบบจุใจกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ